อ๋อจริงๆแล้วตอนแรกนะคะเปิ้ลได้รับการติดต่อทาบทามในงานนี้โดยในงานเนี่ยเปิ้ลจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือจะมีการเปิดตัวเพื่อได้พบถ่ายรูปกับนักข่าวเปิดงานนะคะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเขาบอกกับเปิ้ลว่าจะใช้เพลง Money ของเปิ้ลร้องแห่ไปตามถนนโดยที่มีเปิ้ลอันดับ3คือการร่วมขบวนไปด้วยแล้วก็อันดับที่4จะต้องมีการขึ้นเวทีตอนนี้พอถึงเวลาจริงประมาณวันที่3ตอนเย็นเปิ้ลก็เพิ่งมาทราบว่าโบเขาส่งเมสเซจมาบอกเปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลทางงานบอกว่าพี่เปิ้ลไม่ต้องไปแล้วนะที่สนามสูบอ่ะให้ไปสยามแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกลับไปเลยเราก็บอกเฮ้ยมันแคนเซิลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าเรามีแดนเซอร์นะแดนเซอร์อีก4ชีวิตเราต้องแคนเซิลแล้วชุดอ่ะมันตัดใหม่เพื่องานนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึ่มไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเปิ้ลเลยแต่เปิ้ลก็ต้องโดนทำลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุค่ะแต่คำว่าโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมันจะดูเหมือนกับไม่เป็นธรรมกับทางฝั่งอ๋อเปิ้ลคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเปิ้ลมากกว่านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างที่เปิ้ลบอกค่ะจาก4มันเหลือ1ใช่ไหมมันก็โดนตัดสิทธิ์แต่มันก็เป็นอะค่ะด้วยความหมายมินนี่ของมันที่ไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะแต่มาณวันนี้เปิ้ลพูดเลยว่าเปิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้เปิ้ลจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลัง0บาทแล้วอะคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณอะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละ 30,000 ล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่ป้าจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจำกันให้ได้ดีแล้วที่ป้าไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นเปิ้ลไปยืนไม่ได้หรอกแล้วเปิ้ลจะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ค่ะสองเลยแล้วกันเรื่องแรกนะคะดาราที่ไปหลายคนไม่รู้ว่ามันอิงการเมืองเนื่องจากว่าถ้าดาราเนี่ยไปในเรื่องของการเมืองมันมีค่าใช้จ่ายสูงทุกคนทราบใช่ไหมคะไปช่วยหาเสียงในการเมืองแต่เขาใช้คำพูดที่คุยกับเปิ้ลว่าไปเดินขบวนเพื่อไปเรียกร้องให้ LGBTQ ได้รับความเท่าเทียมแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่ามีนักการเมืองมาเหมือนดาราทุกคนไปแล้วก็งงแล้วแถมยังไปอิงการเปิดตัว Pride Clinic ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งมีโครงการในการผ่าตัดแปลงเพศเท่ากับเอาดาราไปเป็นหุ่นเชิดแต่ว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคราวหลังเนี่ยศิลปินทุกคนต้องระวังคำว่ากทม.ไว้แล้วนะคะกทม.จัดแต่พอไปถึงปุ๊บไอสิ่งที่มันเป็นนโยบายเขาอะถามให้ละเอียดก่อนอะไรเปิ้ลก็ไม่ติดใจแต่ท้ายของนโยบายที่เปิ้ลอ่านมาคือสนับสนุนเซ็กเบอร์เกอร์คือแล้วดาราที่ไปมีศิลปินแกรมมี่ด้วยศิลปินแกรมมี่เนี่ยนะคะที่พี่เบิร์ดธงชัยเขาอยู่ด้วยเนี่ยสนับสนุนเซ็กเวิร์กเกอร์หรอเปิ้ลงงคือจุดประสงค์อ่ะกับสิ่งที่คุณต้องการอ่ะกับสิ่งที่พวกเราอุตส่าห์ตั้งใจไปอ่ะมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าคะดีใจที่ไม่ได้ไปเปิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิ้ลไว้ค่ะจริงๆพี่เปิ้ลน่าจะมันในเรื่องของบางกอกไทยเองนะคือผมไปศึกษามาเนาะส่วนนึงคือจริงๆมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลมันไม่ได้เกิดจากนักการเมืองหรือพรรคใดๆที่เขาเหมือนแบบว่าเป็นตัวก่อตั้งเนาะมันก็เกิดจากเอกชนนั่นแหละอย่างที่พี่เปิ้ลทราบมาทีนี้พอเขาไปอย่างเงี้ยในนามเนี้ยคือรัฐบาลอื่นๆนะครั้งที่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มี
พรรคใดๆไปเนาะเพราะปีที่แล้วจะมีแค่คุณชัชชาติไปใช่ไหมคะพอมาปีนี้มันมีรัฐบาลหลายพรรคเลยที่ไปใช่ทีนี้มันก็เลยไม่น่ามองเป็นเรื่องนั้นได้หรือเปล่าพี่เปิ้ลว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงโดนตัดสิทธิ์ได้ล่ะคะมันต้องมีสาเหตุสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่เพิ่งออกมาสนับสนุนนโยบายของบิ๊กตู่ไม่ใช่บิ๊กตู่ของลุงตู่ค่ะขอโทษลุงตู่ไม่บิ๊กหรอกค่ะลุงตู่ก็เป็นอบต.เป็นชาวบ้านเหมือนเปิ้ลเนี่ยแหละค่ะเปิ้ลกับบิ๊กตู่อาจจะเหมือนกันตรงนี้แหละอยากพูดอะไรก็พูดความจริงก็เป็นความจริงมันก็เท่านั้นเองแหละค่ะแล้วทำไมเปิ้ลต้องนนตัดสิทธิ์ล่ะมีเหตุผลอะไรเท่านั้นเองแล้วคุณชัดชาติเขาเคยอยู่พรรคไหนมันเป็นคำถามเด็กอนุบาลที่ไม่น่ามาเจอคำถามเปิ้ลด้วยซ้ำไปจริงๆย้อนไปถึงวันงานค่ะเป็นว่าเปิ้ลไม่อยากตอบคำถามพวกนี้ต่อไปแล้วเปิ้ลคิดว่าทุกคนก็คงได้รับข้อมูลดีแล้วแล้วก็อีกอย่างที่เปิ้ลไม่ได้อยากจะตอบเพราะว่าเปิ้ลเองไม่ได้เป็นหุ้นสื่อเปิ้ลไม่ได้เป็นหุ้นสื่อค่ะจบพี่เปิ้ลจริงๆที่เปิ้ลคิดว่าการที่เหมือนอยู่ๆเขามาตัดบทเราค่ะไม่ให้เราขึ้นคอนเสิร์ตไม่ให้เราแล้วส่วนนี้ที่เปิ้ลคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเปิ้ลออกมาโพสต์ข้อความอะไรทางด้านการเมืองเปล่าก็เลยอยากจะป้องกันตัวเราด้วยอะไรก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเปิ้ลเห็นเขาไปเปิ้ลขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้ลจะพูดเปิ้ลก็จะตะโกนว่าเซฟ112เนี่ยค่ะงั้นก็ดีแล้วที่ไม่เปิ้ลไปเขาที่ถูกนะคะเพราะที่แสดงว่าพี่เปิ้ลก็โอเคกับการที่เราก็เริ่มจะไม่ไปเพราะว่าคือเราก็เข้าใจไปแบบนั้นว่าก็คงจะแตกต่างกันก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเพราะว่าตัวเปิ้ลเนี่ยออกมามีจุดยืนในการที่จะเซฟม.112ขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขไงมันก็คอนทราสต์กันอยู่แล้วเราอาจจะมีความเห็นต่างบางอย่างแต่ในสิ่งหนึ่งเปิ้ลก็ยังสงสัยว่างานนี้มีคอนเซปต์ว่ารับความต่างแล้วก็ให้สนับสนุนความเท่าเทียมคำพูดยังแบบว่าโอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะคือจริงๆมันเป็นเรื่องของ LGBTQ ค่ะคำนี้ที่ต้องเข้าใจของ LGBTQ ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของLady Boy เป็นเรื่องของLesbian แล้วก็เป็นเรื่องของการหลากหลายทางเพศต่างๆค่ะลองมีการเรียกร้องกันค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ค่ะเพศสุดวัยค่ะเขาเที่ยวถ้าเสร็จเนี้ยมันพอมันดูแบบนี้ที่ก็เสียไปแต่ที่เมื่อวานเนี้ยเราไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเดินให้ลูกกระเทยได้แบบชื่นชมอย่างน้อยหรือว่าใส่เสื้อสีรุ้งไปเดินในตามท้องถนนคนผ่านก็เหมือนกับถ้าพี่ใช้เฟซบุ๊กมา20ปีพี่ไม่เคยขึ้นจอดำค่ะนี่เป็นสาเหตุที่พี่เสียใจเพราะว่าLady Boy LGBTQ หลายๆคนก็เรียกเราแม่เนาะและไอ้สิ่งที่เขาเอามาล่อเราตอนแรกอยากให้เราไปเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าเราจะได้ไปแล้วเราเป็นแม่เลยอ่ะไปแล้วเด็กๆก็จะได้ไปเจอพี่เปิ้ลด้วยจุดประสงค์ของเปิ้ลมีเท่านี้ไม่ได้ว่าอยากจะดังหรือไม่ดังอะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่าถ้าทุกคนเห็นภาพทุกคนร้องเพลงเราเพลงเราไปดังก้องถนนได้เนี่ยเปิ้ลจะมีความสุขแล้วมันจะเป็นฝันของเปิ้ลแล้ววันนั้นจะเป็นเมื่อวานนี้ถ้าเหตุการณ์นี้ขึ้นมันจะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำเปิ้ลจนวันตายเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังก้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะเปิ้ลเป็นไปได้ไหมว่าเราตกตะกอนเอาหรือเปล่าที่เราอาจจะแบบถูกตัดสิทธิ์บางอย่างปัจจุบันเมื่อวานด้วยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเปิ้ลเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะว่าถ้าเผื่อเปิ้ลไปเนี่ยอย่างที่บอกเปิ้ลก็ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วประเทศไทยถึงเปิ้ลจะมีภาพโพสเซ็กซี่นะคะแต่การที่เราสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์เพื่อเป็นการหารายได้วันยังไงเปิ้ลก็ไม่สนับสนุนค่ะถึงจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรเปิ้ลก็ไม่เคยเปิ้ลออกมาคัดค้านตลอดแต่ถ้าเผื่อเปิ้ลรู้ว่าวันนึงเปิ้ลรู้ว่าตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องพวกนี้มันก็คงเป็นเจตนาลมลึกๆของเปิ้ลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเปิ้ลไม่ให้ได้ไปงานนั้นนะคะคนละคลื่นพลังงานเวลาความถี่คลื่น energy ไม่บาลานซ์กันทำยังไงมันก็มีเหตุไม่ได้เจอกันเท่านั้นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลแบบนี้ก็คิดว่าแง่มุมนึงคื
พื่อนหักของเราคือเราต้องแบบทุกคนก็มีมุมมองของตัวเองมีถูกเรียบร้อยคุณค่าความคิดของเรามันรู้สึกว่าคุณค่าที่เพื่อนคิดไปแบบเนี้ยพอมีแรงโจมตีมันรู้สึกแบบยังไงบ้างที่เราคิดไปเพราะว่ามันมีที่รุ่นหนึ่งที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับพี่เพื่อนเลยที่มองว่าพี่เพื่อนเริ่มผิดนะ LGBT เข้ามาเป็นงานอะไรนะบางกลุ่มโต้เลยว่าพี่เพื่อนแบบยุ่งต้องทำกรรมมากที่เลยแต่บางแต่อีกมุมหนึ่งคือต้องทำทุกทุกขั้นแต่คือก็รู้สึกยังไงเพราะว่าแบบความคิดของฉันแบบนี้แต่เธอเนี่ยแบบไม่ยอมรับความต่างสำหรับเปิ้ลนะคะเมื่อก่อนเนี้ยคำบูลลี่หรือความคิดเห็นอะไรที่มันค่อนข้างที่กระทบเราอ่ะเปิ้ลต้องขอบคุณทั้งหมดเพราะมันเป็นวัคซีนมาให้เปิ้ลในตอนนี้แล้วเปิ้ลก็รู้ดีว่าเปิ้ลเชื่อเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมพลังงานมวลรวมยิ่งเราต้องการที่จะปกป้องอะไรที่เป็นสิ่งสูงสุดแค่ไหนสิ่งใหญ่โตแค่ไหนพลังมวลรวมอุปสรรคปัญหาหรืออะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาเท่านั้นเปิ้ลรู้ก่อนหน้านี้แล้วเปิ้ลรู้ว่าตัวเปิ้ลแฮนเดิลมันได้เพราะว่าเปิ้ลอยู่กับสิ่งนี้มา30ปีในวงการแล้วก็คือไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรในชีวิตเพราะว่าเปิ้ลเองเขียนไปในเพลงแล้วว่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลค่ะตัวเปิ้ลไม่ได้โฟกัสเรื่องลบเลยแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะมีแรงกระเพื่อมหรือมีแรงปัญหาค่ะคือมองลึกๆนะตัวเปิ้ลเองอ่ะเอาจริงๆอ่ะเปิ้ลก็เมตตาพวกเขานะเพราะว่าการที่คนเราอ่ะจะมาส่งสิ่งท็อกซิกให้ผู้คนได้เนี่ยตัวเขาเองก็ต้องท็อกซิกจากภายในแล้วเขาก็ต้องทุกข์ทรมานกับความท็อกซิกของเขาอยู่แล้วแล้วเปิ้ลก็เชื่อเหลือเกินว่าอะไรก็ตามความถี่เราฟรีเฟนซี่เรายังไงเราก็เจอเรื่องแบบนั้นแต่เชื่อไหมคะเปิ้ลกลับมองว่าเขาไม่มีจริงบนโลกเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเปิ้ลไปเดินห้างคนยิ้มคนหัวเราะขอถ่ายรูปเวลาเปิ้ลเปิดอินบ็อกซ์คนเข้ามาชมคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วพวกนี้อยู่ไหนอ่ะถ้าเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเขาคงทำต่อหน้าเปิ้ลไปแล้วแต่เขาเลือกที่ทำรับหลังเพราะเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วทำไมเปิ้ลต้องใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีด้วยมันเหมือนเป็นจุดดำที่อยู่ในกระดาษขาวอะค่ะเปิ้ลมีลิควิดเปเปอร์ในจิตใต้สำนึกเปิ้ลที่สามารถลบจุดดำนั้นได้ค่ะเปิ้ลมองว่าการที่เราออกมาพูดเรามันเป็นความหมายในตัวค่ะเลิกอะไรนะคะเลิกไม่ได้หมายเลยค่ะตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้จะรับงานในวงการอะไรอยู่แล้วนะคะไม่ได้หมายเรื่องเงินอยู่แล้วไม่ได้หมายเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วตัวเปิ้ลเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงนะเห็นเปิ้ลแบบทำเพลงมันนี่เห็นเปิ้ลมีบ้านช่องเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไปดู Facebook เปิ้ลดีๆสิไปส่องดูอีกทีนะคะเวลาเปิ้ลไปเที่ยวเนี่ยเปิ้ลอยู่บนดอยเปิ้ลให้คนไปเที่ยวที่พักหลักร้อยไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟเปิ้ลใช้เงินทุกวันเนี่ยโคตรประหยัดเลยเพราะว่าเปิ้ลจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์หลังตายเนี่ยเพื่อมอบเป็นการกุศลให้กับเด็กซึ่งเปิ้ลก็พูดไปในหลายรายการแล้วจริงๆเปิ้ลก็อยู่ของเปิ้ลได้เพราะเปิ้ลเป็นคนลึกๆและเปิ้ลเป็นคนประหยัดนะคะมองว่าเป็นแบบมูลนิธิอะไรคะอะไรนะคะมองว่าเป็นมูลนิธิอะไรคะที่แบบว่าอ๋อมี5มูลนิธินะคะบอกไว้เลยเผื่อวันนึงเปิ้ลรู้ว่าเปิ้ลอายุไม่ยืนด้วยเปิ้ลอาจจะอยู่อีกได้ไม่นานเปิ้ลเลยรีบทำความดีเพราะว่าอันนี้เปิ้ลพูดทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะคือเปิ้ลมีเพื่อนคนหนึ่งเขาหกล้มหัวฟาดเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วเปิ้ลก็ไปหาเขาเสร็จแล้วเปิ้ลก็กลับบ้านไปร้องไห้ที่ห้องพระแล้วก็บอกว่าลูกขอให้เพื่อนลูกฟื้นเถอะแลกอายุไขลูกก็ได้พอวันรุ่งขึ้นเปิ้ลไปทักเขาเริ่มจำความได้ที่ไหนเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงแล้วอะแล้วเสร็จแล้วเปิ้ลก็บอกว่าเธอชื่อเสานะที่นี่โรงพยาบาลแล้วเขาก็บอกอ้าวเปิ้ลมาที่นี่ได้ยังไงแล้วเขาก็หาย 100% เลยแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็รู้ว่าเปิ้ลแลกด้วยอายุไขไว้แล้วเปิ้ลยังเชื่อว่าเปิ้ลอาจจะอยู่ไม่นานก็ได้เปิ้ลเลยอยากรีบสะสมความดีเอาไว้ค่ะแล้วเปิ้ลก็ไม่ได้กลัวความตายทั้งสิ้นเลยแล้ว5มูลนิธิเนี่ยที่เปิ้ลย้ําเลยอ่ะวันนึงถ้าเปิ้ลไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านเปิ้ลรถเปิ้ลทรัพย์สินต่างๆในธนาคารทั้งหมดเนี่ยเปิ้ลแบ่งไว้5ส่วน1เปิ้ลจะมอบให้กับเด็กที่โดนล่วงละเมิดทางเพศ2เนี่ยเปิ้ลจะให้กับเด็กกำพร้า3เป็นโรงพยาบาลสงฆ์4เป็นสุนัขจรจัดหมาแมวจรจัดแล้วก็5เนี่ยเปิ้ลก็จะให้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาดูแลเปิ้ลมาตลอดชีวิตนะคะก็มอบเป็น5ส่วนคือชัดเจนประกาศกับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนไว้ด้วยเพราะว่าเปิ้ลไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่ไหนขออีกเรื่องนึงเป็นประเด็นร้อนแรง
ได้ได้ค่ะที่ตัวเปิ้ลเองออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงความดีของพลเอกประยุทธ์หลายคนก็อาจจะฟังถึงคนที่เห็นด้วยและในขณะที่บางคนก็แบบไม่ดีกับที่เขาพูดกลับมาวันนี้เราพูดอะไรเพิ่มเติมก็งงเนาะว่าคนไม่เห็นด้วยกับความดีคนอื่นเนี่ยเราจะไปสนใจทำไมเราสนใจสิ่งที่เรามองเห็นไม่ดีก็หรอคะสนใจรีเก็กมวยไหมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้า10กว่าสายบิ๊กตู่เข้ามาตอนที่เงินเหลืออยู่0บาทตอนนี้กลายเป็นที่12ของโลกด้วยการมีเงิน 9.999 ล้านล้านบาทบิ๊กตู่ทำให้ GDP กระเด้งขึ้นมาเป็น1เท่ากว่าก่อนตอนที่คุณทักษิณยังดำรงตำแหน่งบิ๊กตู่ทำอะไรหลายๆอย่างให้ประเทศมากเลยพระอาทิตย์ที่ทุกคนหาว่าเป็นมโนมันก็คือพระอาทิตย์ประดิษฐ์จากพลาสมาศึกษาก่อนจรวดดาวเทียมอีก2ดวงนภา1นภา2สร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยไว้อ่ะได้ดูกันบ้างไหมว่าบิ๊กตู่เขาทำอะไรบ้างการที่เปิ้นจะสรรเสริญความดีเพราะว่ามีสื่อหลายสื่อเนี่ยพยายามปิดบังข่าวสารเนี่ยมันผิดเหรอเปิ้นมีปีกเปิ้นมีโอกาสเปิ้นมีทางที่สามารถที่จะกระจายความดีของผู้คนได้แล้ววันหนึ่งที่เปิ้นมาบอกว่าคนนี้ทำความดีนู่นนี่นั่นเพื่อพวกเราอ่ะถ้าเขาจะโกรธเกลียดเปิ้นเปิ้นก็ยอมค่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ยอมก็ได้นะคะอย่าให้มันล้ำเส้นนะคะเปิ้ลฟ้องหมดที่เปิ้ลทำจริงๆเขาว่ากันว่ารัฐบาลถ้าบิ๊กสีเนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่งมูลนิธิเลยทุกอย่างสีต้องคงพื้นฐานมันจะดีด้วยอย่างที่ผ่านมาที่เปิ้ลว่าบางที่แล้วมามันดีมันดีไม่ใช่แค่มุ่งสู่ที่ผ่านมาดีมันและยอมรับว่าผ่านอีกเดือนเนี้ยกลับมีการเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างมาดูเลยอ๋อจริงๆแล้วหลักๆนะคะที่ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลเดิมทำงานอยู่เนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเราเห็นผลงานเขาเราเห็นว่ามันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆอย่างเช่นแบบทอง90ตันตอนนี้เราก็กลายเป็นที่2ในอาเซียนไปแล้วในเรื่องของเงินที่จาก0บาทกลายเป็น12อันดับโลกคือไอ้พวกนี้ใครมาทำได้เปิ้นขอถามหน่อยแล้วสิ่งที่เปิ้นเป็นห่วงก็คือว่าเงินพระทางข้างที่เงินต่างๆที่อยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าเผื่อรัฐมนตรีการคลังที่ไม่มีประสบการณ์เลยจากการเลือกตั้งอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยแล้วเงินไม่เหลืออีกเป็น0บาทเนี่ยใครจะรับผิดชอบเปิ้นมองในส่วนของการทำงานที่มันมีประสิทธิภาพของรัฐบาลชุดนี้และอีกอย่างนึงก็คือว่าเปิ้นเชื่อเรื่องความมั่นคงในประเทศเพราะเปิ้นไม่เชื่อว่ารัฐบาลในยุคลุงตู่เนี่ยจะมากบฏหรือปฏิวัติหรือจะมาเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศมันเชื่อว่าเขาปกป้องประเทศได้และอันดับที่3เนี่ยทุกคนก็คงเห็นภาพตอนที่กราบคานหมอบอยู่ใต้เบื้องพระบาทของเสด็จพ่อรัชกาลที่9คือมันเชื่อมาชั่วชีวิตว่าท่านมีปรีชาญาณพอที่จะเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาท่านต้องมีเหตุผลนั่นแหละค่ะมันคิดว่าประเทศไทยมี3เหตุผลเนี้ยไม่มีใครชอบหรอกคนพูดจาไม่ดีไม่มีใครหรอกชอบคนที่ไม่ได้มีพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องมองส่วนอื่นประกอบไปด้วยค่ะคุณจะเกลียดโกรธเปิ้ลก็ได้เปิ้ลก็พูดแบบบิ๊กตู่คุณจะโกรธเกลียดเปิ้ลก็ได้แต่คุณต้องรักประเทศคุณค่ะขอยืมหน่อยนะคะคุณลุงตู่ถ้าในเดือนนี้ที่จะถึงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแบบเนี้ยในมุมมองของในโลกโซเชียลเนาะเขาก็จะบอกว่าอาจจะมีการออกมาเรียกร้องความที่แบบฉันเลือกทำไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยในมุมที่เปิ้ลที่เปิ้ลมองว่ายังไงเราก็จะยืนอยู่ข้างลุงตู่ไม่อยากเปลี่ยนใช่ไหมคะก็อันดับแรกเลยนะคะถ้าทุกคนออกมาเดินขบวนมันก็จะเข้าทางเลยมันก็อาจจะกลายเป็นเวเนไปหรืออาจจะเป็นบางประเทศที่เราคาดไม่ถึงมันก็จะเข้าแก๊ปตามที่เขาเดินหมากเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องออกมาเดินขบวนทั้งสิ้นต่างคนต่างอยู่บ้านชอบใครก็ชอบปลาแซลมอนสีส้มก็ชอบไปส่วนเปิ้ลก็ชอบองุ่นสีม่วงก็ชอบไปไม่ต้องมาดูถูกว้ายแดกองุ่นเชยไอ้นี่ก็มาด่ากันว้ายแดกส้มเน่าไม่ต้องหยุดปากพวกมึงนี่แหละเป็นตัวยุโยงทำไปตัวปั่นเงียบแล้วก็รอดูแล้วก็ใช้เหตุผลทุกอย่างมาประกอบการออกมาเดินขบวนอะไรต่างๆเป็นการเข้าทางมันมีเปิ้ลพูดเปิ้ลพูดอะไรในแนวของการเมืองจะไม่เป็นเปิ้ลเล่าเป็นละครแล้วกันนะคะอยากฟังละครที่เปิ้ล
อยากฟังละครบ้านเมืองเรื่องนึงไหมคะเดี๋ยวเปิ้ลว่าจะเปิ้ลจะทำหนังอยู่นะคืองี้มีลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านหมู่10คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้สวยมากสวยไม่พอรวยด้วยไม่ได้รวยได้เงินนะก็รวยระดับที่12ของหมู่บ้านแล้วกันมีทองด้วยแล้วแถมยังมีทรัพยากรที่บ้านยังมีสวนผลไม้เต็มไปหมดเลยสามารถเป็นมหาอำนาจทางผลไม้ได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็มีต่างชาติอยู่คนหนึ่งเป็นต่างชาติที่ใกล้จะหมดตูดเขาก็มองเฮ้ยถ้าเราได้ลูกผู้ใหญ่บ้านเนี้ยมาเป็นเจ้าของมาครอบครองจะดีเนาะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยตกเป็นของใครซะด้วยสิไม่เคยตกเป็นขึ้นของใครถ้าได้ครองนี่กูคงสุดยอดเลยก็เลยพยายามทุกอย่างที่จะมายุคนที่อยู่เป็นบริวารในหมู่บ้านเนี่ยบริวารเนี้ยเป็นบริวารที่ปู่ของผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นตาของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเคยเปิดประตูแล้วให้มาอาศัยซุกหัวนอนจนมีเงินทองมหาศาลแต่มันก็ยังใจบาปแล้วก็ไม่ได้คิดถึงคุณงามความดีก็เลยมายุให้บริวารในบ้านเนี่ยเฮ้ยมึงตีกันนะมึงตีกันเดี๋ยวพอตีกันเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฝรั่งคนนี้จะได้เข้ามาช่วยเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บเนี่ยจะได้มาปลอบใจแล้วก็จะได้มาครอบครองทั้งตัวของผู้หญิงคนนี้ได้ทรัพยากรธรรมชาติไม่พอแถมยังจะได้ไปตีกับเพื่อนบ้านอีกจบแล้วก็จะทำละครเรื่องนี้ค่ะโอเคตั้งชื่อว่าลูกผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบพี่เบิ้ลขอย้ำอีกสักทีนึงแสดงว่าพี่เบิ้ลไม่ป่วยนะว่าหลังจากนี้อาจจะน้อยลงหรือจะโดนแคนเซิลหรืออะไรอุ้ยก็ไม่นะสวนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงมีคอนเสิร์ตจากโชว์รูมรถที่หนึ่งติดต่อมามี10คอนเสิร์ตเลยบ้านยังงงเลยนะคะแถมเร็วๆเนี้ยอีก 2-3 วันเนี้ยบ้านยังเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกหนึ่ง2จ็อบนี้ก็ได้รวมกันประมาณกับ2ล้านแล้วค่ะไม่จะต้องมายเลยแล้วตัวเปิ้ลก็ไม่ได้บอกแล้วเปิ้ลไม่ได้มายเรื่องเงินด้วยค่ะคือจริงเปิ้ลก็เชื่อว่าคนที่รักชาติศาสนาเทิดทูนชาติศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ตกอับหรอกค่ะเราจะมาแคร์อุ๊ยฉันกลัวไม่ได้งานฉันกลัวไม่ได้เงินกลัวทำไมคะเกียรติยศกับเกียรติภูมิเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ไม่ได้มองกินที่บ่อนอะไรเนี่ยต้องเช่าเน็ตค่ะก็บางทีล้ำเส้นไปก็ต้องจัดการบ้างนะคะเพราะว่าเปิ้ลเคยฟ้องมาแล้วแล้วเงินที่ได้เปิ้ลก็ได้แอบเอาไปทําบุญเอาไปช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกอุ๊ยดีใจมากเลยอ่ะไปสร้างกุศลได้อีกเยอะเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้เขาทางอ้อมค่ะในเมื่อทําบาปนักก็มาทําบุญบ้างเดี๋ยวฉันเป็นสื่อกลางให้เออเริ่มมีตอนนี้เริ่มเล็งๆไปแล้วยังบอกอะไรไม่ได้เลยคราวนี้เปิ้ลขอปิดเป็นความลับเลยแล้วกันค่ะเขาก่อนบอกไปแล้วมันมีผลกระทบในทางกฎหมายโอเคแล้วต้องมีการเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่บอกไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้แม่ยืนสวยๆเลยค่ะยืนตรงนี้ไปค่ะโบถ่ายรูปไปหน่อยสิคะแม่เอาไหมโบถ่ายรูปไปหน่อยสิคะไอ้กล้องมีเปิ้ลได้ไหมแบบไม่มีไมค์อ่ะพี่เปิ้ลหยุดตรงนี้โอเคพี่เปิ้ลจ๋า1 2 3ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรูปที่เรามาติดต่อ